นี่นะคะโรตีฉีกฉีกฉีกโอ้ยทำเองนะคะเนี่ยแล้วก็กินกับนี่นะคะนี่นี่กินกับแกงนี่นะแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วิมลก็จะมาทำแกงมัสมั่นไก่นะคะวิมลต้องปิดเสียงนะคะเพราะว่าเสียงบ้านวิมลดังรบกวนมากเลยค่ะต้องใช้การพากเสียงนะคะแกงมัสมั่นไก่วิมลทานกับโรตีเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะใส่หัวกะทิลงไปเคี่ยวจนแตกมันนะคะเมื่อกะทิแตกมันแล้วเราก็ใส่พริกแกงมัสมั่นลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะเติมหัวกะทิลงไปเล็กน้อยค่ะเราเคี่ยวพริกแกงจนแตกมันแล้วนะคะเราก็เติมหางกะทิลงไปและเคี่ยวต่อไปจนกะทิแตกมันอีกรอบนึงค่ะตอนนี้พริกแกงของเราก็แตกมันอีกรอบนะคะสังเกตจากน้ำมันขึ้นค่ะและเราก็นำไก่ลงไปเคี่ยวกับพริกแกงเลยนะคะเคี่ยวไปจนไก่สุกนะคะเมื่อไก่สุกดีแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะปกติแล้วเราต้องใส่น้ำมะขามเปียกด้วยนะคะแต่พริกแกงของเรามีความเปรี้ยวอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ไปค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเมื่อดูแล้วไก่นุ่มแล้วเราก็ใส่มันฝรั่งลงไปค่ะปิดฝาเพื่อให้มันฝรั่งของเราสุกนะคะต่อไปเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะเคี่ยวต่อไปประมาณสัก10นาทีนะคะเป็นอันว่าแกงมัสมั่นของเราสุกแล้วค่ะระหว่างรอแกงสุกนะคะเราก็มาทำโรตีกันเลยค่ะเริ่มจากเราผสมยีสต์กับน้ำอุ่นนะคะและน้ำตาลทรายนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้10นาทีค่ะเพื่อให้ยีสต์ทำงานระหว่างรอยีสต์ทำงานนะคะเราก็มาผสมแป้งกับผงฟูนะคะตามด้วยเกลือค่ะ
เมื่อยิดทำงานแล้วนะคะเราก็เริ่มนวดแป้งเลยค่ะโดยใส่ส่วนผสมของยีสต์ทีละน้อยนะคะค่อยๆ คนค่ะเสร็จแล้วเราก็นวดด้วยมือนะคะและเติมน้ำมันลงไปนะคะนวดต่อค่ะจนแป้งเนียนเสร็จแล้วเราก็พักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะโดยผ้าชุบน้ำหมาดๆคุมไว้นะคะเมื่อครบครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มาแบ่งแป้งเป็นก้อนๆกันค่ะโอเคเราได้แป้งเป็นก้อนๆแล้วนะคะแล้วเราก็มาทอดแป้งกันเลยค่ะใส่เนยเล็กน้อยนะคะนำแป้งลงทอดค่ะเสร็จเรียบร้อยเรามาทานกันเลยค่ะเพื่อนๆ